สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอตอีแม่ Channel คลิปนี้จะนำสาระความรู้เกี่ยวกับว่านแก้วหน้าม้ามาฝากทุกท่านนะครับว่านแก้วหน้าม้านะครับเป็นไม้จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับว่านหรือว่าวงบอนทั่วไปนิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวนซึ่งมีขนาดตัวเต็มที่ที่เราเห็นในภาพนะครับจะลำต้นสูงถึง 1.5 เมตรโดยเสน่ห์ของว่านแก้วหน้าม้านี้จะอยู่ที่ใบเห็นไหมครับมันสวยงามมากนะครับใบที่เราเห็นอยู่นี้จะมีลักษณะคล้ายรูปกริดแล้วก็คล้ายหน้าม้าจึงเรียกกันว่าแก้วหน้าม้านะครับอีกทั้งยังมีสีสันสะดุดตาที่หน้าใบเขาจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันระยับแล้วก็มีเส้นใบแล้วก็เส้นกระดูกใบเป็นสีขาวเงินนูนเด่นลักษณะของใบแข็งจะเป็นรูปลูกศรยาวเหมือนหน้าม้าดุๆนะครับส่วนช่อดอกเขาจะออกที่ซอกใบเป็นช่อเชิงรดซึ่งจะมีกาบใบประดับคล้ายกับกาบรองรับช่อดอกจะมีสีเขียวอ่อนส่วนปลีดอกสีเหลืองอ่อนขณะที่ผิวใบด้านล่างจะมีสีม่วงเข้มนะครับส่วนจุดสังเกตจุดเด่นของว่านแก้วหน้าม้าให้ดูที่ท้องใบนะครับซึ่งจะต้องมีสีม่วงเข้มทั่วทั้งท้องใบสำหรับความเชื่อเรื่องของว่านแก้วหน้าม้าว่านแก้วสารพัดนึกแล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นพันไม้ที่สมัยก่อนจะพบใกล้ๆกับลำธารในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคนในพื้นที่มีความเชื่อแล้วก็ศรัทธากันว่าว่านนั้นจะมีอิทธิฤทธิ์นะครับช่วยป้องกันพูดผีปีศาจสิ่งอัปมงคลและอันตรายทั้งปวงได้ซึ่งเทียบเท่ากับว่านมเหสวนแล้วก็ว่านนี้ยังช่วยให้ผู้ครอบครองเกิดเมตตามหานิยมทำการค้าขายได้ดีเกิดโชคลาภร่ำรวยไม่ขาดแต่ก็จำต้องมีไว้ในครอบครองผู้มีครอบครองจะต้องเป็นคนที่ประพฤติดีปฏิบัติดีด้วยนะครับก็นับว่าเป็นว่านอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าปลูกไว้ชมก็สบายตาหรือว่าหากมีความศรัทธาก็สบายใจได้สวยสง่าเข้มขลังซึ่งน่าปลูกเลี้ยงไว้ด้วยนะครับในส่วนของวิธีการปลูกว่านแก้วหน้าม้านี้นะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มแล้วก็มีความชื้นสูงเป็นว่านชอบน้ำชอบแสงสว่างแต่ไม่ชอบแสงแดดนะครับเพราะว่าจะทำให้ใบไม่ได้ถ้าจะให้ดีเป็นมงคลก็ควรปลูกในวันพฤหัสข้างขึ้นแก่ๆก็จะดีมากเลยทีเดียวนะครับหรือว่าปลูกในวันจันทร์ก็ได้แล้วแต่จะหวังผลนะครับก่อนรดน้ำให้เสกน้ำรดด้วยคาถาที่ว่านโมพุทธายะเสมอนะครับก็จะทำให้เกิดความร่ำรวยแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกภายในครัวเรือนของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับว่านแก้วหน้าม้าหรือว่านแก้วสารพัดนึกไม้มงคลใบสวยน่าปลูกแล้วก็มีถิ่นกำเนิดจากแอฟริกาใต้นะครับคงจะได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์ดีๆกันนะครับคิดฮอตอีแม่ Channel ก็จะนำสาระดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ